วัสดีครับรอบรู้เรื่องมะเร็งกับผมมิสเตอร์รอบรู้นะครับทุกปัญหาทุกข้อสงสัยทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับผมมิสเตอร์รอบรู้จะหาคำตอบมาให้เองครับคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ไม่ชอบรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้อีกทั้งยังชอบรับประทานอาหารประเภททอดปิ้งย่างอาหารหมักดองหรืออาหารที่มีไขมันมากเป็นประจำซึ่งอาหารเหล่านี้แหละครับคือต้นเหตุสำคัญของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หมานตะไคร้ร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของเรานี่เองรอบรู้เรื่องมะเร็งวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปพบกับคุณปุ๋ยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกันเลยครับตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่หน้าคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะนัดคุณหมอวุฒิไว้นะคะว่าจะไปคุยเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่กันหน่อยตามที่ฉันมาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวุฒิค่ะเชิญนั่งครับค่ะวันนี้ว่าจะมาคุยกับคุณหมอหน่อยค่ะเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น่ากลัวมากเลยเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆสถานการณ์ตอนนี้นะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าทั่วโลกจะอยู่ลำดับที่3รองจากมะเร็งปอดกับมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะนะครับนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ประชากรแสนคนนะครับจะมีคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมาณ10คนมีการแบ่งไหมคะว่าผักเนื้อเป็นยังไงผักใต้เป็นยังไงมีครับคือว่าในเมืองใหญ่ๆเช่นจังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยครับจะเป็น16คนต่อแสนคนอ๋อเหรอคะเพิ่มขึ้นมาอีกครับแต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดที่อยู่ทางห่างความเจริญออกไปหน่อยนึงนะครับก็คือประชาชนก็อาจจะมีการทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมากกว่าทานผักทานผลไม้มากกว่าอัตราส่วนก็น้อยกว่า10คนก็มีทีนี้ต้องยอมรับค่ะว่าตอนนี้คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเราจะมีโครงการผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงนะคะแต่ว่าคนบางคนเนี่ยยังไม่ค่อยชอบทานพวกผักผลไม้จะทานพวกเนื้อสัตว์หรือว่าของทอดของไขมันสูงๆอันนี้โอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณหมอก็คือปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องว่าการทานอาหารประเภทคอเลสเตอรอลสูงสูงครับก็คือจะพบในพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันปนอยู่มากอาหารประเภทของทอดนะครับแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่อ้วนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนที่น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสภาพเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่เนี่ยอาหารการกินจะเป็นของประเภทนี้เยอะเราก็จะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นอัตราส่วนคนในกรุงเทพเลยเยอะกว่าคนต่างจังหวัดมันมีปัจจัยอะไรอะคุณหมอคะที่ทำให้พวกเนื้อสัตว์เนี่ยมีอัตราส่วนในการที่จะทำให้เราเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าพวกผักผลไม้ก็คือการย่อยสลายของอาหารประเภทเนื้อสัตว์นะครับพวกคอเลสเตอรอลสูงๆเนี่ยมันจะมีถ้าเรียกกันง่ายว่าของเสียเยอะกว่ากันนะครับซึ่งมันจะพอทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือไปทำให้เกิดมีสารพิษที่สะสมข้างๆในร่างกายแล้วก็กลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นได้มากกว่านอกจากอาหารแล้วจะมีตัวแปรตัวไหนอีกบ้างไหมคะที่เราจะต้องระวังกันครับก็มีอันดับที่หนึ่งนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประวัติในครอบครัวที่เป็นมะเร็งนะครับก็เราพบว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยเทียบกับคนที่ไม่มีครอบครัวเป็นมะเร็งคนที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งจะมีโอกาสมากกว่ากัน2เท่านะครับก็และอีกอันคือว่าคนที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เองนะครับในสุภาพสตรีถ้าเกิดมีประวัติเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือมะเร็งมดลูกก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งชนิดที่2คือมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดขึ้นมากกว่าสุภาพสตรีที่ไม่เป็นอะไรเลยอันดับอื่นก็จะเกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ก็เป็นความเสี่ยงครับก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นค่ะทีนี้หากว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยจะมีอาการยังไงคะครับก็คือว่าลักษณะของลำไส้ใหญ่นะครับปกติของคนเราจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าเกิดมะเร็งขึ้นในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะอุจจาระนะครับในส่วนลำไส้ใหญ่ส่วนนี้จะเป็นลักษณะเหลวๆเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับระบบทางเดินอาหารเท่าไหร่จะเป็นอาการสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่เขาเสียเลือดออกมาจะมีเลือดไหลออกมานะครับก็จะมีอาการซีดนะครับมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับเสร็จแล้วพอถ้าเกิดว่ามาเป็นส่วนนี้ของลำไส้คือทางด้านซ้ายเนี่ยอุจจาระจะเริ่มแข็งขึ้นนะครับมะเร็งจะเริ่มมีการอุดตันของทางเดินอาหารได้อุจจาระก็จะมีขนาดเล็กลงหรือบางคนจะมีอาการลักษณะคล้ายๆกับว่าท้องผูกสลับกับท้องเสียเนื่องจากว่าอุจจาระเนี่ยไม่สามารถระบายออกมาได้หมดใช่ไหมครับมีข้างๆอยู่พอผ่านไปสักสามสี่วันจะเกิดการหมักหมมนะครับอุจจาระที่เป
็นก้อนก็เละเป็นน้ำก็จะถ่ายเหลวสลับกับท้องผูกนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการปวดมีอาการถ่ายเป็นเลือดปนออกมานะครับหรือว่าบางครั้งถ้ามีก้อนมะเร็งอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเนี่ยจะมีอาการลักษณะเหมือนกับเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายไม่สุดค่ะเพราะว่าโดยปกติธรรมชาติของร่างกายเราคือว่าจะต้องขับอุจจาระเนี่ยไม่ให้มีกากหลงเหลืออยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนนี้แต่เนื่องจากว่ามันขับไม่ออกเพราะเป็นก้อนมะเร็งก็จะมีรู้สึกว่าเข้าห้องน้ำแล้วอยากจะเข้าอีกเข้าอีกวันนึงอาจจะถ่าย 7-8 ครั้งนอกจากเรื่องของลักษณะของอุจจาระแล้วจะดูสัญญาณยังไงได้บ้างนะคะที่น่าจะสงสัยว่าเราจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถ้าเกิดมีความผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้วนะครับเช่นมีอาการซีดอ่อนเพลียนะครับแล้วก็น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุรวมทั้งมีอาการของระบบขับถ่ายผิดปกติท้องผูกสลับท้องเสียมีถ่ายเป็นเลือดเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับก็ต้องพบแพทย์ในทันทีแต่ก็มีบางส่วนบางกลุ่มของคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีอาการผิดปกติเลยสิ่งที่จะตรวจเจอได้ก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับซึ่งจะมีการตรวจอุจจาระเอาอุจจาระมาตรวจว่ามีเม็ดเลือดอะไรปนออกมาหรือเปล่าแล้วก็จะเข้าไปสู่การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อไปเป็นหรือไม่เป็นคุณหมอที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเขามีวิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ด้วยวิธีใดบ้างผมว่าเดี๋ยวเราให้คุณปุ๋ยพาไปชมดีกว่านะครับสวัสดีค่ะคุณหมอลงกรณ์ค่ะรอนานไหมคะรอไม่นานหรอกครับเวลาเป๊ะเลยค่ะนี่คุณหมอทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเป็นการสวนแป้งเพื่อตรวจแป้งแบนเลียมนะครับเพื่อตรวจดูลำไส้ใหญ่ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเวลาเราถ่ายเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยเดี๋ยวหมอขยับมาให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาเราถ่ายเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยเราก็จะมองเห็นเฉพาะส่วนที่มันเป็นกระดูกจะไม่มองไม่เห็นตัวลำไส้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นภาพหลังจากที่เราสวนแป้งแบนเลียมเข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นท่อๆไปยาวๆแบบนี้นะครับก็เวลามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอาจจะมีผิวหนังที่ผุผะหรือว่ามีการตีบของรูของตัวลำไส้นะครับให้เห็นถึงความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีตัวอย่างอันนึงที่ให้ดูได้ก็อันนี้ก็เป็นภาพลำไส้ของคนไข้อีกรายนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือขาวๆนี่คือแป้งแบนเลียมที่อยู่ในลำไส้ใหญ่พอมาถึงบริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันตีบลงเหลืออยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็กลับมาใหญ่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับบริเวณที่เห็นนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีตัวเนื้องอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือจะช่วยให้เราวินิจฉัยได้ว่าคนนี้น่าสงสัยว่ามีมะเร็งของลำไส้อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับค่ะทำไมถึงต้องเป็นแป้งแบนเลียมอะคะมันมีคุณสมบัติยังไงคะแป้งแบนเลียมเนี่ยมันเป็นสารทึบรังสีชนิดนึงนะครับที่เวลาเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วมันก็ไม่ผ่านก็จะเห็นเป็นเงาเกิดขึ้นมานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แป้งที่ว่านี่มันเป็นยังไงนะครับแป้งเนี่ยเราก็จะเห็นอันนี้มีตัวอย่างพอดีนะครับจะเห็นว่าเป็นแป้งสีขาวๆเหมือนนมธรรมดานี่เองนะครับวิธีการทำยังไงคะคุณหมอวิธีการทำนะครับปกติแล้วเนี่ยคนไข้ต้องเตรียมตัวก่อนตรวจนะครับค่ะโดยทั่วไปอย่างที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเราเนี่ยก็จะเตรียมตัวประมาณ3วันนะครับโดยที่คนไข้เนี่ยจะต้องทานอาหารอ่อนในช่วง3วันก่อนตรวจจะต้องมีการทานยาระบายทุกคืนนะครับ3คืนติดต่อกันนะครับเพื่อว่าจะให้ลำไส้เนี่ยมีเศษอาหารมีกากอาหารน้อยที่สุดเลยเสร็จแล้ววันรุ่งเช้าวันที่เรามาตรวจเนี่ยก็คือไม่ได้ก็จะมานอนแล้วเราก็จะมีการสวนแป้งอันนี้เนี่ยครับเข้าทางทวารนะครับตอนที่สวนเนี่ยก็มันก็อาจจะปวดรู้สึกมันปวดเบ่งปวดถ่ายแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีการพลิกตัวไปมาหลายท่านนี่เพื่อถ่ายดูส่วนต่างๆของลำไส้ให้ครบถ้วนนะครับอ๋อค่ะนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากเรื่องของการสวนแป้งเพื่อจะตรวจแล้วเนี่ยนะคะจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงอีกบ้างคะวิธีอื่นๆก็อาจจะเป็นเช่นการส่องกล้องตรวจดูลำไส้นะครับซึ่งทางคุณหมอทางด้านศัลยกรรมก็คงจะได้พูดถึงต่อไปนอกจากการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการสวนแป้งแบเรียมแล้วการส่องกล้องตรวจเพื่อดูภายในลำไส้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างแม่นยำตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งวิธีในการวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่กันนั่นก็คือการใช้กล้องส่องดูนะคะซึ่งตอนนี้ราคาดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูการวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องกันคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในห้องส่องกล้องนะคะเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่พร้อมกับคุณหมอวุฒิค่ะแล้วก็เครื่องมือซึ่งมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะคุณหมอวุฒิค่ะอันนี้ทำงานยังไงคะอันนี้คือกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับเครื่องนี้จะคือเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ยาวใช่ไหมคะครับมีเลนส์ติดอยู่ตรงปลายนะครับก็คือจะใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่ของไข้แล้วก็ส่องกล้องดูทุกจุดของลำไส้ใหญ่ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
นะครับก็โดยถ่ายทอดสัญญาณออกมาในจอมอนิเตอร์เป็นภาพให้เราเห็นทีนี้ขั้นตอนนะคะในการที่เราจะทำการวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างทั้งในส่วนของตัวคนไข้เองแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยค่ะก็ขั้นตอนการเตรียมคนไข้สำหรับการส่องกล้องจะคล้ายๆกับการตรวจแบเรียมอินิมาก็คือมีการทานยาระบายเพื่อสวนล้างลำไส้ให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วมาถึงนี่เราก็จะมีการสวนอุจจาระอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกำจัดส่วนที่ตกค้างอยู่ให้หมดไปเสร็จแล้วก็จะให้คนไข้หลับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อการส่องกล้องจะได้สบายไม่เจ็บนะครับแล้วก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยผมในการใส่กล้องเข้าไปตรวจในลำไส้ใหญ่ของคนไข้นะครับถ้าหากว่าส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเจอความผิดปกติแม้ว่าจะเป็นมะเร็งระยะแรกๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าปกติลำไส้ใหญ่ผิวเขาจะเรียบเรียบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราส่องเข้าไปเจอจุดผิดปกติอาจจะเป็นก้อนเนื้อติ่งเนื้อหรือเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะผิดปกติไปเราก็จะมีการวิธีการตัดเอาก้อนเนื้อนั้นทิ้งไปเพื่อป้องกันว่าไม่ให้อนาคตจะกลายไปเป็นมะเร็งหรือว่าถ้าเกิดสงสัยว่าเป็นก้อนเนื้อที่เกี่ยวกับมะเร็งเราก็ตัดชิ้นเนื้อมาพิสูจน์นะครับการตรวจด้วยการส่องกล้องเนี่ยจะลำบากอยู่นิดเดียวคือการเตรียมตัวนะครับคือต้องมีการทานยาระบายเพื่อถ่ายอุจจาระมาให้กากออกไปให้หมดนะครับส่วนในขั้นตอนอื่นซึ่งปัจจุบันนี้เรามีการฉีดยาให้คนไข้หลับเนี่ยสบายๆเนี่ยผมว่าไม่น่ากลัวอะไรพอส่องกล้องเสร็จสัก15นาทีคนไข้ก็จะตื่นขึ้นมาก็สามารถกลับบ้านได้ไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นหากผลการตรวจบ่งบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ไม่ต้องตกใจหรือหวาดกลัวไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการแพทย์สมัยใหม่มีวิธีการรักษาโรคด้วยวิธีต่างๆมากมายทั้งการผ่าตัดการใช้ยาเคมีหรือการใช้รังสีรักษาครับถ้าวินิจฉัยออกมาแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างต้องถามจากคุณหมอวุฒิแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรักษานะครับเราก็ต้องดูว่ามะเร็งมีการลุกลามหรือแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายหรือเปล่านะครับก็คือเขาเรียกว่าการตรวจวินิจฉัยการแพร่กระจายของมะเร็งก็มีการเอ็กซเรย์ปอดนะครับมีการอัลตราซาวด์ดูตับดูอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ก็ยังมีการเอ็กซเรย์กระดูกหรือว่ามีการลุกลามไปที่กระดูกหรือเปล่านะครับและสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเนี่ยจะมีเครื่องมือพิเศษเป็นอัลตราซาวด์ชนิดพิเศษนะครับเข้าไปดูว่าตัวชั้นของมะเร็งที่มันลุกลามเข้าไปลึกมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นการตรวจดูว่าคนไข้เป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะข้อมูลเนี่ยมาดำเนินการวางแผนการรักษาต่อไปก็ต้องถือว่าการวิเคราะห์ระยะการแพร่กระจายของโรคเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญอันดับต้นเลยในเรื่องของการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตคุณหมอไปชมการวิเคราะห์ระยะการแพร่กระจายของโรคเดี๋ยวมานะคะตามมาคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันแวะไปเยี่ยมเยือนคุณหมออลงกรณ์อีกแล้วนะคะคงจะต้องให้คุณหมอช่วยเล่าล่ะค่ะถึงวิธีการวิเคราะห์ระยะการแพร่กระจายของมะเร็งสักนิดนึงคุณหมอจะทำยังไงบ้างคะครับก็จริงๆในคนไข้มะเร็งลำไส้เนี่ยก่อนที่จะได้รับการรักษาก็คงจะต้องมาตรวจเพื่อบอกระยะของโรคก่อนว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนมีการกระจายของตัวโรคไปที่ใดบ้างนะครับเพื่อว่าจะได้วางแผนในการรักษาได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุดนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเอ็กซเรย์ปอดนะครับอย่างเช่นในรูปนี้เราจะดูว่ามันมีการกระจายของเนื้องอกไปที่ไหนหรือเปล่านะครับถ้าอย่างในรูปปอดคนนี้เนี่ยก็เห็นมีจุดกลมๆขาวๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นเนื้องอกที่มันมีการกระจายไปที่ปอดแล้วถ้าคนไข้ที่มีการกระจายแบบนี้เนี่ยการผ่าตัดก็อาจจะเป็นเรื่องทีหลังละต้องไปทำอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนนะครับนอกจากการทำเอ็กซเรย์ปอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจภายในช่องท้องว่ามันมีการกระจายของโรคไปที่ตับไปที่ต่อมน้ำเหลืองไหมมีการกระจายไปที่กระดูกหรือว่าที่อวัยวะข้างเคียงหรือเปล่านะครับโดยมากแล้วเราก็จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างเช่นตัวอย่างในจอนี้นะครับนอกจากการตรวจ2 อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการตรวจสแกนของกระดูกทั่วร่างกายเพื่อดูว่ามันมีการกระจายของเนื้องอกไปที่กระดูกส่วนอื่นๆด้วยไหมเพราะว่าก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่มันมีการกระจายของเนื้องอกไปได้บ่อยๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการตรวจอัลตราซาวด์อีกแบบนึงในกรณีของพวกมะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับเราก็จะมีการตรวจอัลตราซาวด์ภายในทวารหนักโดยเฉพาะนะครับเพื่อไปดูว่าตัวเนื้องอกที่อยู่ในช่องทวารหนักเนี่ยในลำไส้เนี่ยมันกินทะลุชั้นผนังกล้ามเนื้อของลำไส้ออกมาอยู่ภายนอกไหมเพราะว่ามันมีผลต่อการวางแผนการรักษานะครับขอบคุณคุณหมออลงกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรารู้วิธีการแล้วล่ะค่ะคงจะต้องกลับไปคุยกับคุณหมอวุฒิอีกครั้งนึงนะคะว่าคุณหมอนั้นเขาจะมีวิธีการรักษายังไงคะ
ผู้ชมคะเรากลับมาหาคุณหมอวุฒิกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราไปดูถึงวิธีการวิเคราะห์ระยะการกระจายของโรคมาแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอจะมีวิธีการรักษายังไงต่อไปแล้วพอทราบแล้วว่าคนนี้เป็นระยะที่เท่าไหร่ครับก็ส่วนใหญ่การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่เราต้องมีการผ่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาเช่นลำไส้อุดตันบ้างหรือว่าลำไส้แตกทะลุบ้างนะครับเราก็จะมีการผ่าตัดการผ่าตัดนี้ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของลำไส้ที่เป็นนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยจะแบ่งเป็นฝั่งขวาลำไส้ใหญ่ส่วนขวางลำไส้ใหญ่ฝั่งซ้ายและลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับถ้าเป็นทางฝั่งขวาเราก็ตัดส่วนฝั่งขวาออกนะครับแล้วว่าทางฝั่งซ้ายเราก็ตัดฝั่งซ้ายออกแต่ในกรณีที่คนไข้บางคนเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เรียกว่าหูรูดของทวารหนักมากๆเราไม่สามารถเก็บกล้ามเนื้อหูรูดอันนั้นไว้ได้นะครับเราก็ต้องมีการตัดลำไส้ใหญ่ส่วนปลายพร้อมกับกล้ามเนื้อหูรูดออกซึ่งปัญหาการขับถ่ายเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายทางเดิมได้แล้วเราก็ต้องมีการทำทวารใหม่ให้ที่บริเวณหน้าท้องของคนไข้ก็คือสรุปว่าการผ่าตัดเนี่ยคือวิธีการรักษาหลักเลยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการรักษาต่อเนื่องยังไงต่อไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดไปวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามันมีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงนะครับเราก็อาจจะมีการให้เคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงเพิ่มเติมเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์ที่หลุดรอดไปตรงตำแหน่งเหล่านี้นะครับมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วจะสามารถดำเนินชีวิตหรือเหมือนคนปกติทั่วไปได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณหมอกันดีกว่าครับก็คือหลังจากเราตัดลำไส้ใหญ่ออกไปแล้วนะครับความยาวของลำไส้เราจะลดลงดังนั้นสิ่งที่จะกระทบต่อร่างกายก็คือว่าการขับถ่ายจะบ่อยขึ้นทีนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในส่วนใกล้ๆลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเนี่ยค่ะคือหมอว่าจะต้องทำทวารใหม่ให้เขาเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงก็คือว่าตรงส่วนลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนี่จะโดนตัดออกไปทั้งหมดนะครับก็จะมีการเปิดของส่วนปลายของลำไส้ที่เหลืออยู่นี้มาที่บริเวณผนังหน้าท้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอุจจาระก็จะไหลออกมาทางลำไส้ส่วนนี้เข้าถุงเราจะมีถุงรองรับไว้นะครับถุงอันนี้ก็จะมีการปิดผนึกอย่างดีนะครับป้องกันทั้งกลิ่นและป้องกันการไหลเลอะเทอะของอุจจาระและพอมีการผ่าตัดทำทวารใหม่ให้กับคนไข้แล้วเนี่ยนะคะเขาจะดำเนินชีวิตตามปกติได้ก็ถ้าในปัจจุบันเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเราสามารถผลิตชนิดของถุงออกมาได้เป็นถุงชีพที่สามารถป้องกันกลิ่นนะครับได้เป็นอย่างดีเนี่ยคงจะไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับสามารถเข้าสังคมได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจต้องใส่เสื้อผ้าที่หลวมหน่อยนึงเพื่อป้องกันเวลาถุงเนี่ยมีอุจจาระเข้าไปจะเต็มนะครับการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายได้คุณผู้ชมครับถึงแม้วิทยาการการแพทย์สมัยใหม่จะมีวิธีการรักษาโรคหลากหลายวิธีแต่ผมว่าการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยนั้นดีที่สุดเลยละครับผมว่าเราไปขอคำแนะนำจากคุณหมอถึงวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันดีกว่าครับเราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แน่นอนค่ะคุณหมอวุฒิพร้อมที่จะเล่าให้เราฟังแล้วนะคะอยู่ตรงนี้คุณหมอจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างคะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายก็คือแอลกอฮอล์กับบุหรี่นะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่วิจัยมาในบุหรี่เนี่ยครับมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย1มวลนะครับมี40-50 ชนิดอันดับที่2ก็คือว่าจะต้องทานอาหารให้ถูกหลักนะครับอาหารที่จะเน้นก็คืออาหารประเภทที่ผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเนื้อสัตว์หรือไขมันมากๆค่ะตะกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของผักที่มีไฟเบอร์เยอะๆลองยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหมคะก็พวกบรอกโคลีนะครับพวกกะหล่ำนะครับกะหล่ำปีหรือกะหล่ำดอกนอกจากเป็นไฟเบอร์แล้วสารพวกนี้ในพวกนี้ผักพวกนี้ยังจะมีสารบางอย่างที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกกลุ่มถั่วเหลืองในต่างประเทศเขามีการแนะนำให้ทานแอปเปิ้ลวันละหนึ่งผลซึ่งแอปเปิ้ลก็จะมีไฟเบอร์นะครับก็มีสารวิตามินซีมีวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่จะทำให้โอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็คือการควบคุมน้ำหนักอย่าให้อ้วนเกินเกณฑ์นะครับก็มันก็จะเข้าในลักษณะที่ว่าถ้าเราอ้วนมากโรคต่างๆก็จะตามมาก็จะส่งผลทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้ง่ายรวมทั้งมะเร็งร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่คนที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักไม่ได้อ้วนอยู่แล้วจะทำยังไงดี
ไม่สามารถทำให้น้ำหนักลงได้ด้วยวิธีใดก็ตามก็ยังมีคำแนะนำว่าออกกำลังกายนะครับให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในส่วนอื่นๆก็คงจะแนะนำว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในครอบครัวหรือว่ากลุ่มอายุสูงขึ้นก็น่าจะมีการตรวจติดตามนะครับอย่างสม่ำเสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในส่วนไหนที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่าตรวจสุขภาพประจำปีนะครับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งตับรวมทั้งมะเร็งปอดเนี่ยครับนะก็ต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่คือความถี่เท่าไหร่คะคุณหมออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มไหนนะครับถ้าเกิดในอายุเยอะขึ้นก็ควรจะอย่างน้อยก็คือ1-2 ปีตรวจ1ครั้งนะครับแล้วยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าเราตรวจว่าเราเจอมีก้อนเนื้อมีอะไรผิดปกติแล้วอาจจะต้องตรวจบ่อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าความผิดปกติของตัวเรานะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานี่เองแหละครับเพราะฉะนั้นผมว่าหันมาเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินกันสักนิดรับประทานอาหารจะพวกผักผลไม้หลีกเลี่ยงอาหารปิ้งทอดย่างที่ไม่เกรียมอาหารไขมันสูงและที่สำคัญควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับอโรคคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐวันนี้ผมมิสเตอร์รอบรู้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ามารวมกันทำหาข้อไม่ทำไม่สูบุรีไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำติดดิบไม่เอาเอ้าเชิญมารวมใจกันทำหาข้อหาทำออกกำลังเป็นนิดทำจิตแจ่มใสกินผักผลไม้กินอาหารหลากหลายตัวร่างกายเป็นประจำเพียงไกลไกลไกลมะเร็งความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข